ไปดูกรณีของ Millennium Group Corporation Asia หรือว่า MGC ล่าสุดทางดร.สรรหวุฒิธรรมชวนวิริยะ CEO ของ MGC ได้เปิดเผยผลการดำเนินงานในงวดไตรมาส2นะครับปีนี้มีกำไรสุทธิ117ล้านบาทเพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มีรายได้รวมอยู่ที่ 6,896 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12% ดูภาพรวม6เดือนแรกของปี66นะครับมีกำไรสุทธิ198ล้านบาทก็ขยายตัวขึ้นมาจากงวด6เดือนแรกของปี65ถึงกว่า 20% ขณะที่รายได้รวมนะครับก็ขยายตัวขึ้นมาประมาณ 15% โดยบริษัทมีรายได้จากการขายและบริการเพิ่มขึ้น 14.8% จากยอดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อ BMW Rolls-Royceเรือยอทอาซิมุทและเรือแม่น้ำคริสคราฟซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างดีแล้วก็เริ่มมีการรับรู้รายได้จากศูนย์ย้อมสีและตัวถังของเทสลาตั้งแต่ช่วงไตรมาส2เป็นต้นไปนะครับแหมดูแล้วยี่ห้อ BMW Rolls-Royce โอ้โหแล้วก็เรือยอทอย่างงี้นะก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นรถยนต์หรูนะระดับพรีเมียมคาร์เลยทีเดียวนั่นเองนะครับนะฮะก็ถือว่ามีแนวโน้มการเติบโตที่น่าสนใจนะครับครับแล้วก็ในส่วนของ MGC เดี๋ยววันอังคารทางดร.สรรหวุฒิจะมาสนทนากับเราในรายการแห่งนี้ครับเพื่อที่จะมาประเมินดูว่าในช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยก็คือไตรมาส3และไตรมาส4เราจะยังคงได้เห็นการเติบโตอย่างต่อเนื่องจาก MGC หรือไม่และแน่นอนนะฮะสิ่งที่ต้องจับตามองสำหรับ MGC ครับคือส่วนที่คาบเกี่ยวกับ SCBXนั่นคืออัลฟาเอ็กซ์ใช่อัลฟาเอ็กซ์เนี่ยเป็นธุรกิจที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองนะครับภายใต้กลุ่ม SCBX และ Millennium Group นะครับก็แลดูจะมีพัฒนาการสำคัญที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดนะฮะแต่ว่าจะสร้างผลกำไรให้เป็นกอบเป็นกำเนี่ยได้เมื่อไหร่อย่างไรนะตรงนี้เดี๋ยวรอสนทนากับดร.สรรหวุฒิในช่วงวันอังคารหน้านะฮะพอเดี๋ยวเราหยุดวันจันทร์ใช่ไหมใช่ครับแต่วันจันทร์ยังมีรายการอยู่มีรายการอยู่แต่ว่าได้บันทึกเทปเอาไว้แล้วครับนะฮะก็บันทึกเทปไว้แล้ววันอังคารก็มาเจอกันนะครับโอเคนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับอ๋อแล้วก็นิดหนึ่งตัวของ MGC เนี่ยคือถ้าดูช่วงที่ผ่านมาราคาหุ้นปรับลงมาค่อนข้างจะลึกนะเช้านี้ก็ตอบรับเป็นบวกนะครับขึ้นมาอยู่ที่7.65 บาทก็ขยับขึ้นมา 3.38% นะครับแต่ก็ดูน่าจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวของราคาหุ้นและหากว่าสถานการณ์ด้านการเมืองดีภาพรวมตลาดดีผลประกอบการดีต่อเนื่องแบบนี้ก็น่าสนใจครับว่าที่ระดับประมาณสัก7.25 7.30 น่าจะเป็นจุดต่ำสุดของ MGC แล้วแล้วก็หลังจากนี้ก็ดูการปรับยกฐานขึ้นตามผลประกอบการที่จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย